สวัสดีค่ะคุณครูน้องนี้นะคะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะเด็กๆวันนี้เราจะมาเรียนในวิชาภาษาไทยทักษะการอ่านค่ะแล้ววันนี้นิทานที่เราจะอ่านนะคะคือนิทานเรื่องเหตุเกิดจากซบโอตอนแรกนะคะค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเริ่มอ่านกันเลยค่ะนิทานเรื่องเหตุเกิดจากส้มโอตอนแรกโอโจ้กำลังดื่มนมโคกับไมโลนีโน่ก็มาชวนออกไปเล่นโอโจ้ออกไปเล่นวิ่งไล่จับรอบรอบต้นโพที่สวนกับนีโน่โอ้โหส้มโอลูกโตโตน่ากินจังโอโจ้กับนีโน่พูดโอโจ้กับนีโน่จึงกระโดดข้ามรั้วคิดจะขโมยส้มโอลูกโตโตแล้วหมาก็มาเห่าห้องห้องโอโจ้กับนีโน่ตกต้นส้มโอโอโจ้วิ่งหนีหมาสะดุดโซ่นีโน่ก็ล้มทับแตงโมโอโจ้กับนีโน่หัวโน่ร้องโอ๊ยโอ๊ยเราไม่น่าคิดขโมยส้มโอเลยนะโอโจ้กับนีโน่รู้สึกสำนึกผิดคำถามชวนคิดนะคะทำไมนีโน่กับโอโจ้ถึงตกต้นส้มโอนะให้เด็กๆตอบตรงนี้นะคะและให้เด็กๆติดตามตอนที่2ในสัปดาห์ที่18นะคะค่ะและสำหรับวันนี้คุณครูน้องมีต้องขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ